สวัสดีค่ะแล้วทุกคนอยู่ในช่องดูยาก อยากเปลี่ยนสไตล์อู้อู้อ้าอู้อ้าลองเลิกดีไหมการทำแบบนี้ฮะอ่ะเรากลับมาทำอีกครั้งหลังจากไปโดนสาวๆตกเรียบร้อยแล้วใช่ยังไงนะอะไรนะโอ้เบ๊ะเนี่ยนี่สิโอ้เบ๊ะเนี่ยนี่เดจาอยู่อ้าฮะอ้าฮะโอ้เดจาอยู่อ้าฮะก็พอเรานะไปหลงจากเพลงเดจาอยู่มาเรียบร้อยแล้วก็ไปโดนตกซ้ำในคอนเสิร์ตของน้องเจมิไนโฟร์ด้วยตาเนื้อโอ้โหรอดของจริงก็คือแบบโอ้เขาทำได้แบบเซ็กแอปเปิลมันสูงอะแบบมากๆและทั้ง3คนเลยนะใช่คือเสน่ห์คือเท่ากันเลยแบบว่าฉันเบอร์นี้ฉันก็เบอร์นี้แล้วเสียงสดก็คือโอ้โหกันเนี่ยเราจะมาดูเนี่ยถ้าเพลงช้าเนี่ยได้โชว์เพลงน้ำเสียงจริงๆแน่พูดถึงเพลงอะไรกับพิกซี่ล่ะก็เพลงลองเลิกกันดีไหมนะ Nick Chatter นะคะอุ้ยเศร้าเดามาสิเออลองเลิกกันดีไหมก็คือเหมือนกับว่าลองเลิกกันก่อนไหมล่ะเออแล้วมันจะรู้สึกจะอยู่กันได้ไหมอะไรเงี้ยหรอเออก็อาจจะใช่แบบว่าเราอาจจะแบบลองปรับลองเปลี่ยนแล้วมันไม่รอดก็ลองเลิกไหมล่ะอ๋อใช่ป่ะล่ะมันอาจจะแบบดีที่สุดสำหรับเราสองคนอุ้ยกูแถลงข่าวไปเนี่ยเออฟิลนะมันน่าจะดีที่สุดแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับลองเลิกกันดีไหมแซวแอสิขาสิเมื่อเขาสามารถหนีทางตายแล้วมันบอกเจ็บน้อยกว่ารู้สึกเพิ่งไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมไม่ได้บอกรักกันมานานเท่าไรก็ไม่รู้แค่อยู่กันไปก็ดูเหมือนยิ่งไกลจับมือกันไว้นานเท่าไรก็ไม่ชื่ออะไรนะคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกยังหลอกตัวเองว่ามันไม่เป็นใครถ้าเราเลิกเจ็บงั้นเราลองเลิกกันจะดีไหมอยู่ไปแล้วเป็นไงทุกวันมีเพียงคำว่าเสียใจถ้าเราเลิกเจ็บทั้งเรื่องราวที่ดีและที่มีความหมายมีอยากให้เราจากกันด้วยไหมดีจบเรื่องราวของเราตอนนี้คงดีที่สุดแล้วคุยมากี่ครั้งก็ยังไม่เห็นทางออกแรงจังอย่าหลอกตัวเองว่ามันมันเลยI'm
เลยก็คือไม่แฮปปี้มันรักแหละแต่มันไม่ไหวจริงเศร้าลองเลิกกันดูลองเลิกกันดีไหมพี่สิวิซึมเลยอะเศร้าเลยเศร้าออกแนวเศร้าเออเนี่ยต้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมูดความรักทั้ง3แบบนะรักระยะไกลรักแบบคู่เซเลบดารากับอีกรักหนึ่งก็คือเหมือนจะไม่เจอปะใครอะใครไม่เจอเนี่ยไม่เจอใครไม่ใช่อ๋อทางไกลนี่แหละอ๋อนี่ทางไกลไงแล้วก็คู่หนึ่งคือลองมาหมดแล้วลองห่างลองปรับแล้วแต่กี่ครั้งก็ไม่ช่วยอะไรใช่ลองพยายามเข้าใจแล้วบางทีเราพยายามเข้าใจแล้วนะแต่มันไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจป่ะว่าทำไมแบบบางอย่างคู่ของมาเบลเนี่ยก็แบบเฮ้ยเมื่อก่อนมันยังอยู่ด้วยกันได้ถ่ายรูปยังมีความหวานให้กันได้อะไรเงี้ยแต่แบบเอ๊ะนานไปเรากลายแบบว่าถูกมองข้ามใช่กลายเป็นแบบของตายเนาะใช่นั่นแหละความรักมันก็มีหลายแบบเนาะแต่ว่าคนที่บอกเลิกก่อนนะไม่ใช่คนที่แบบว่าจะแบบ move on ได้เร็วเสมอไปจริงๆอาจจะแบบเป็นคนที่รักมากแต่สุดท้ายต้องจำยอมเพราะไม่งั้นตัวเองจะเจ็บไปเรื่อยๆว่าแบบความรู้สึกเนี้ยมันไม่ดีอ่ะมันเศร้าอ่ะใช่มันคงหาทางออกไม่ได้เศร้าเลยอ่ะทุกคนทั้ง MV ทั้งสาวๆก็ทำเราเศร้าจริงทำไมมันเศร้าซึมขนาดนี้เศร้ามากนะสาวๆก็ถ่ายทอดออกมาด้วยน้ำเสียงที่แบบนะผู้หญิงที่น้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันมันเหมือนเป็นคำที่ประชดเล็กๆนะแต่ถ้าเรามองฟังดีๆแล้วอ่ะมันคือการหาทางออกดีกว่าไม่ใช่แบบว่าก็ลองเลิกกันก่อนดีไหมล่ะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นงั้นถ้าเกิดเราแบบเป็นฟิลนี้แล้วว่าเราก็ลองเลิกกันก่อนไหมก็คงต้องอย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะมันไม่ใช่แบบแต่คำมันดูแบบประชดนิดนึงอะไรเงี้ยอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรเพลงคนอินคนอินง่ายๆเนาะคนอินกันหล่อเนี่ยเปิดไทยรถแห่ให้รีบูทก็ไปติดตามสาวๆได้นะฮะกับลองเลิกกันดีไหมในแชปเตอร์นั่นเองนะได้ทาง Lit Entertainment ใช่ไหมใช่ครับYouTube Channel นั่นเองนะเพราะมากๆก็เป็นกำลังใจให้สาวๆด้วยเอง19มาแรงแล้วตอนนี้ใช่เอ้อุ้ยขอลบไปหมดนะก็ปังๆนะเพราะอันนี้ก็ขู่จึ้งไม่ไหวนะควอลิตี้เห็นกับตามาแล้วก็อยากจะสนับสนุนสาวๆนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเวลาใจส่งมาได้นะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบายไหนใครลองเลิกเคยแบบลองระหว่างลองห่างกับลองเลิกอุ๊ยลองห่างนะกลัวนะคะอุ๊ยพอมันจะเลิกไปเลย มันเคยมีลองห่างกันก่อนมั้ยล่ะไอ้ห่าเชิดอยู่แล้ว